วันพันแมนหมัดที่199การต่อสู้กันของเหล่านินจาความรวดเร็วอย่างมหาศาลเกินจินตนาการคลิปนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นพวกเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับตุ้มโซนิกบูมหน้าปกจะเป็นรูปของพี่ไซตามะกำลังง้างหมัดพร้อมที่จะสาวหน้าใครบางคนรุนแรงดุเดือดเล่าใจวันพันแมนหมัดที่199เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะโซนิกบูมภาพได้ตัดมาที่สนามรบการต่อสู้กันระหว่างนินจา19-2แน่นอนความได้เปรียบอยู่ในฝ่ายของเรารุ่นพี่นินจานินจาเทนนินแห่งสวงสวรรค์เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แฟดถามโซนิกเพื่อความมั่นใจแฟดได้พูดออกมามาดูกันซิว่าฝีมือของนายจะตกลงหรือเปล่าเมื่อโซนิกได้ยินดังนั้นก็ของขึ้นเลยครับโซนิกไม่รอช้าด่าแฟดกลับคืนไปทันทีนี่นายลืมจุดยืนอะไรบางอย่างของนายไปแล้วหรือเปล่าลืมไปแล้วเหรอว่าใครสอนการต่อสู้ให้กับนายแต่ในระหว่างที่โซนิกและแฟดกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเหล่ารุ่นพี่ก็เปิดการโจมตีทันทีรุ่นพี่ยาโมเมนต์ได้พูดทักทายโซนิกและแฟดพวกนายอาจจะภาคภูมิใจในความเร็วของตัวเองแต่มาดูกันสิว่าความเร็วของพวกนายจะเทียบกับอาวุธของฉันได้หรือเปล่าเมื่อพูดจบโมเมนต์ก็ใช้อาวุธของตัวเองแซ่ไปเรื่อยพร้อมตวัดใส่โซนิกและแฟดด้วยความรวดเร็วประดุจดังเสียงที่ดังกึกก้องคำรามพุ่งตรงมาที่โซนิกและแฟดก่อนที่อาวุธนั้นจะพุ่งตรงมาถึงแฟดและโซนิกก็เกิดเสียงดังปักอีกครั้งหนึ่งความเร็วของมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลชับปักโซนิกเคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วตวัดดาบเสียคอของโมเมนต์ขาดสะบั้นภายในดาบเดียวและไม่เพียงแค่นั้นโซนิกได้ใช้ความเร็วของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเกิดขึ้นกระแทกเสียงดังกึกก้องคำรามราวกับว่าเป็นเสียงของโซนิกบูมตุ้มโซนิกพุ่งขยานไปหาเหล่ารุ่นพี่ด้วยความรวดเร็วและในช่วงเวลาที่โซนิกกำลังโจมตีใส่เหล่ารุ่นพี่นั้นแฟดประกายแสงก็ทำสมาธิและหลังจากนั้นก็ได้เกิดความเร็วอย่างมหาศาลที่เหนือกว่าความเร็วแรงกระแทกของเสียงแฟดได้ทำการโจมตีเหล่ารุ่นพี่ใช้ท่าไม้ตายของตัวเองแท่แห่งเสียงฟาดฟันนินจาแห่งสวงสวรรค์ความเร็วของแฟดประกายแสงมันเร็วเกินกว่ารุ่นพี่จะต้านทานไหวตัดล่างและตะบันไปที่ใบหน้าของเหล่ารุ่นพี่อย่างสยดสยองขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับการ์ตูนนี้มันถึงขั้นที่ผู้ใหญ่ไม่ควรดูแล้วเด็กอายุต่ำกว่า17ปีเนี่ยควรให้คำแนะนำผู้ใหญ่นะตัดภาพไปที่เนื้อเรื่องกันต่อบาเลสที่มองการโจมตีของแฟดประกายแสงไม่ทันได้แต่คิดในใจว่ามองตามความเร็วของแฟดประกายแสงไม่ทันเห็นแค่แสงพาดผ่านสายตาไปส่วนทางด้านโซนิกที่เห็นความเร็วของแฟดประกายแสงก็คือครับไม่พอใจเช่นเดียวกันในระหว่างที่แฟดประกายแสงทำการโจมตีอยู่นั้นดูเหมือนว่าตัวของแฟดประกายแสงเองก็โดนการโจมตีสวนกลับเช่นเดียวกันใบหน้าของแฟดประกายแสงได้รับการโจมตีและมีเลือดไหลซึมออกมาเมื่อแฟดประกายแสงมองไปรอบๆก็ได้เห็นวินและเฟมใช้ขดลวดในการจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวของตัวเองแต่ไม่ทันไรเหล่ารุ่นพี่ก็เข้ามาโจมตีวินและเฟมร่างของทั้งสองคนกระเด็นไปหาแฟดประกายแสงเหล่ารุ่นพี่ไม่รอช้าพุ่งตรงไปที่ทั้งสามคนพร้อมกับจะแทงล่างทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งแต่แฟดประกายแสงก็ไหวตัวทันจับเท้าของวินและแหวงร่างของวินไปกระแทกร่างของเหล่ารุ่นพี่ปักปักเมื่อรุ่นพี่ได้รับแรงกระแทกถึงกับร้องออกมายั่งหมากันเลยทีเดียวส่วนทางด้านเดสทอยโชคร้ายร่างของเขากระเด็นถอยหลังไปชนขดลวดวินและเฟมขาดสะบั้นเป็นชิ้นๆขอนอกเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆเนี่ยควรให้คำแนะนำผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดนะในตอนนี้มันดุเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างเหลือเกินไปกันที่เนื้อเรื่องกันต่อในระหว่างนี้แฟดได้พูดคุยกับโซนิกดูเหมือนว่าการประสานงานของพวกมันเนี่ยฉันให้0คะแนนโซนิกได้ตอบกลับคืนไปมันก็แง่อยู่แล้วพวกมันน่ะถูกฝึกฝนด้วยวิธีการของหมู่บ้านนินจาที่นั่นสอนไม่ให้เป็นเพื่อนกันไม่ให้สนิทสนมไม่ให้พูดคุยถ้าหากจบการศึกษาแล้วเมื่อเจอกันอีกครั้งก็สามารถฆ่ากันได้เลยแล้วทำไมแกถึงไม่ฆ่าพวกมันทั้งหมดล่ะโซนิกถามแฟดด้วยความสงสัยทางด้านแฟดประกายแสงก็ตอบคำถามของโซนิกคือฉันเคยเจอไอ้สองคนนั้นตอนที่เป็นมนุษย์ประหลาดมาก่อนนะบางทีไอ้สองตัวนั้นอาจจะไขปริศนาบางอย่างในการกลายร่างคืนเป็นมนุษย์ก็ได้นะ
ในช่วงเวลาที่แฟร์ประกายแสงและโซนิกไม่ทันจะระวังตัวมัตซึพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทั้งสองคนด้วยความรุนแรงหนักหน่วงแต่แฟร์ประกายแสงและโซนิกก็สามารถหลบได้กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าหมุนติ้วๆพร้อมกับตวัดส้นตีนให้กับมัตซึหนึ่งทีตุ้มประสานงานกันอย่างดุเดือดมัตซึแทบจะอักตายโซนิกและแฟร์ประกายแสงเริ่มประสานงานกันอีกครั้งโซนิกใช้ดาวกระจายของตัวเองฟาดไปที่เหล่ารุ่นพี่ที่เหลือและพร้อมกับพูดออกมาว่าไปเลยแฟตฉันเลือกนายส่วนทางด้านแฟร์ประกายแสงก็พุ่งตรงไปทันทีพร้อมกับด่ากลับคืนมาว่ามึงอย่ามาสั่งกูนะเมื่อดาวกระจายของโซนิกฟาดลงไปที่พื้นก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงตุ้ม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 ลายล้อมเหล่ารุ่นพี่นินจาไม่สามารถขยับตัวไปทางไหนได้เลยแรงระเบิดจากดาวกระจายของโซนิกมันทำให้กองขยะรถยนต์กระเด็นและเนรนาศออกมาและแฟร์ประกายแสงก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการกระโดดขึ้นไปยังเศษซากกองขยะและทำการโจมตีใส่เหล่ารุ่นพี่ด้วยความรวดเร็วประดุจดั่งแสงจับจับจับยิ่งโจมตีความเร็วของแฟร์ประกายแสงยิ่งเพิ่มขึ้นจับ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 ตัดล่างของเหล่ารุ่นพี่อย่างสยดสยองเหล่ารุ่นพี่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะความเร็วมันเหนือเกินจินตนาการไปแล้วในสถานการณ์แบบนี้บาเลสสั่งทุกคนให้หันหลังเข้าหากันพร้อมตั้งรับแบบเต็มรูปแบบแต่ไม่ทันไรโซนิกก็โผล่ออกมาจากใต้ดินพุ่งขยานออกมาและตวัดดาบใส่เหล่ารุ่นพี่จับจับจับคอขาดสะบั้นภายในดาบเดียวทุกคนที่เหลืออยู่และไม่นานเสียงกรีดร้องเสียงการฟาดฟันการต่อสู้ก็เงียบสงบลงแฟตได้หันมาพูดคุยกับโซนิกฉันนึกว่านายจะถูกท่านผู้นั้นควบคุมไปแล้วซะอีกเมื่อโซนิกได้ยินก็ตอบกลับคืนไปแกนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยนะทำไมฉันจะต้องไปสนใจไอ้ซากโบราณพันนั้นด้วยแต่ก็ดีนะที่ฉันได้มีโอกาสเห็นฝีมือของนายในช่วงที่ฉันตัดขาดความสัมพันธ์จากหมู่บ้านนินจาแต่ฉันเองก็แอบดีใจอยู่นะที่ฝีมือของนายก็อยู่ในขั้นที่ดีอยู่ก็ถือว่าดีเลยล่ะสำหรับการเป็นมือขวาของฉันผู้นำหมู่บ้านนินจาคนใหม่เมื่อแฟร์ประกายแสงได้ยินดังนั้นก็สยดยิ้มออกมาแล้วก็พูดกับโซนิกว่าจะดีงั้นเหรอมีผู้นำที่อ่อนแอกว่าแบบเนี้ยโซนิกได้ยินก็ของขึ้นทันทีถ้าฉันฆ่าแกทิ้งซะตอนนี้จะดีไหมจบตอนหมัดที่199แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้ก็ถือว่าดุเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างสมกับการรอคอยแฟตและโซนิกเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยสูสีกันเหลือเกินถ้าไม่พูดถึงเรื่องฉายาความเร็วก็น่าจะสูสีกันเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรความแข็งแกร่งของแฟตและโซนิกใครเก่งกว่ากันแน่แล้วการต่อสู้กันระหว่างนินจามันจบจริงๆหรือเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันในคลิปนี้ด้วยนะการต่อสู้จะเป็นอย่างไรขออย่างเดียวครับพี่ไซตามะอย่าพึ่งมาเร็วก็แล้วกันไม่งั้นจบรวดเดียวตุ้มเดียวจมดินน่ะนะเพื่อนๆส่วนสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบัวเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชิชสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คำว่ารักให้กันด้วยเพื่อนๆกำลังใจสุดๆเลย